แสนบุญกอยนี้ได้มาตั้งฐานอาคารเมื่อเดือนอยู่ในเขตเกษตรตั้งแต่รุ่นยุคบุกเบิกมาเท่าที่จะมาบวชพระแม่บินระบาดในเขตหมู่บ้านสี่แยกตัวกระทิงทุ่งได้ยังไม่มีอะไรทั้งสิ้นมีแต่ป่ามันเป็นหลักก็มีบ้านคุณโยมแสงบุญโกยนี่แหละหนึ่งหลังอยู่ใกล้กับสี่แยกจะมาก็ได้อาศัยแรงศรัทธาของคุณโยมด้วยการรับบาตรบาตรมาตลอดในช่วงที่ปวดระยะต้นแล้วในระยะหลังนี้ความเปลี่ยนแปลงของสังคมความเจริญดังหลายเข้ามาสู่บริเวณวัดกระทิงของเราจากที่สมัยยุคยังใช้เรือยนต์จอดที่ท่าวัดมาก็มาเปลี่ยนแปลงเป็นรถยนต์ข้ามท้ายวัดด้วยรถทุงหลายสิบปีระยะสุดท้ายก็ได้มีการสร้างสะพานเถาวรเปลี่ยนแปลงทุกส่วนในเขตของวัดกระทิงคุณโยมนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมมาตลอดเมื่อเดชพระคุณหลวงปู่ของเราท่านได้มีการพัฒนาทุกทิศทุกทางรอบด้านเพื่อให้ความเจริญเกิดขึ้นในท้องถิ่นที่ขยายกิจกรรมของราชการมีหน่วยของรัฐได้มาตั้งทุกคันทุกคันในเขตน้ำตกกระทิงก็ได้มีการพัฒนาจริงๆแล้วเขาพระพุทธบาทคิดจะโกรธตรงไหนเราไม่ได้เรียกมันทุกวันเราเรียกกันว่าพระบาทหลวงมาคนโดยตลอดว่าตัวคนล้มหมดเราได้ไปเที่ยวกันที่จังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีห้ารูปในการในยุคนั้นในหลวงปู่หลวงปู่แย้มหลวงปู่เนียนแล้วก็จังหวัดพระทองตะเคียนองค์สุดท้ายก็คืออาตมามีผู้ใหญ่เลื่อนเป็นผู้ติดตามขึ้นรถไฟกันที่หัวลำโพงเราก็ได้เดินทางกันไปพักอยู่ที่ดอยสะเก็ดที่อาที่ท่านอยู่มีครอบครัวอยู่ที่นั่นหลังจากผ่านศึกสงครามโลกครั้งที่สอง พอรุ่งขึ้นวันฉันเช้าแล้วคุณอาผันก็ได้ให้เราไปศึกษาคุณมีทัศน์สถานที่สำคัญสำคัญของเชียงใหม่ก็ได้ไปขึ้นนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพก็ได้ไปเห็นอุบาสีวิชัยเดี๋ยวนี้ก็ยังมีรูปอยู่นะที่เชิงเขาที่จะขึ้นไปยังดอยสุเทพที่ท่านเป็นผู้บุกเบิกเปิดเส้นทางขึ้นสู่ดอยสุเทพด้วยแรงศรัทธาของประชาชน7เดือนเท่านั้นนะสามารถพัฒนาสำเร็จได้ลดขึ้นได้แล้วก็เจริญมาเป็นยุคปัจจุ